วัสดีครับผมอาจารย์ณพลนะครับณพลสุซูกินะครับก็เดี๋ยวของวันนี้เนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส Human Anatomy นะครับเดี๋ยวเราจะลองเริ่มตัวโครงสร้างของกระดูกให้ดูเร็วๆนะครับให้เข้าใจ proportion คร่าวๆของมันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากช่วงลำตัวนะครับแล้วเราจะค่อยต่อไปตรงแขนนะฮะอันนี้คือ rib cage นะครับหรือว่ากระดูกซี่โครงนี่คือหน้าตาของกระดูกซี่โครงของเรานะครับเราต้องรู้ก่อนว่าแขนมันจะสามารถไปต่ออยู่กับตรงซี่โครงยังไงกระดูกที่เชื่อมกระดูกแขนท่อนบนกับซี่โครงไว้เนี่ยเราเรียกมันว่าสคาปูล่านะครับสคาปูล่าหรือว่าสะบักลักษณะของไอ้สคาปูล่าเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมสิ่งที่เชื่อมสคาปูล่าเข้ากับกระดูกซี่โครงเนี่ยคือตรงนี้ฮะคลาวิเคิลคลาวิเคิลคือกระดูกไขปลาร้านะครับที่ยึดมาจากตรงกึ่งกลางหน้าอกตรงนี้คือสเตอร์นัมสเตอร์นัมเหมือนกับกึ่งกลางตรงอกคลาวิเคิลเนี่ยหรือไฮปาร้าเนี่ยยึดมาจากสเตอร์นัมนะครับแล้วก็วิ่งไปต่อกับสคาปูล่าแขนเนี่ยตรงสคาปูล่าเนี่ยมันจะมีจอยหรือว่าข้อต่อที่ใช้ยึดแขนอยู่กระดูกแขนเนี่ยมันไม่ได้ยึดอยู่กับซี่โครงมันยึดอยู่กับสคาปูล่านะครับสคาปูล่าคือสะบักด้านหลังแขนมันไม่ได้วิ่งต่อลงมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ผิดนะครับแขนเนี่ยมันติดอยู่กับข้อต่อตรงนี้อยู่ข้างๆนะครับไม่ได้เชื่อมลงไปแบบตรงๆนะครับมันติดอยู่ข้างๆถ้ามองแบบให้เข้าใจง่ายเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้ทีนี้กระดูกแขนท่อนบนนะฮะวิ่งลงมายาวถึงประมาณเลยซี่โครงมาเล็กน้อยนะครับโอเคแขนท่อนบนนะครับแขนท่อนบนเราเรียกมันว่าฮิวมารัสแขนท่อนบนเนี่ยลักษณะของมันนะครับพอมันลงมาถึงตรงข้อศอกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับค้อนเนี่ยเป็นเหมือนกับแกนนะครับเป็นแกนที่แขนท่อนล่างเนี่ยมันจะมาเสียบแล้วก็สามารถขยับขึ้นลงได้ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมากระดูกแขนท่อนล่างนะฮะมี2ชิ้นชิ้นแรกคือกระดูกข้อศอกอันนี้คือกระดูกชิ้นที่1นะครับกระดูกชิ้นที่2เนี่ยเป็นกระดูกข้อมือทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ก็คือลักษณะของสัดส่วนของกระดูก2ชิ้นเนี้ยชิ้นแรกหรือกระดูกข้อศอกมันจะไม่ได้เท่ากันเป็นแบบขนานมันจะใหญ่แล้วมาเล็กตรงกันข้ามกับกระดูกข้อมือเนี่ยจะเล็กแล้วมาใหญ่นะครับลักษณะประมาณนี้อันนี้คือกระดูกข้อศอกหรือเราเรียกว่าอูน่ากระดูกชิ้นที่2เนี่ยคือเรเดียสนะครับเรเดียสคือกระดูกข้อมือต่อมาเนี่ยกระดูกข้อศอกสิ่งที่ต้องรู้ก็คือเห็นไอกระดูกตรงใต้นิ้วก้อยตรงนี้ไหมฮะไอกระดูกนี้เองคือกระดูกข้อศอกนะครับคืออูน่ากระดูกอูน่าหรือกระดูกข้อศอกนะครับมันจะวิ่งจากข้อศอกมาหานิ้วก้อยนะครับมาหานิ้วก้อยในขณะที่กระดูกข้อมือนะครับมันจะวิ่งจากข้อศอกฝั่งด้านนอกนะครับฝั่งด้านนอกนี่คือด้านนอกนี่คือด้านในนะครับด้านในคือด้านที่อยู่ใกล้กับใกล้กับลำตัวเราคือด้านในนะครับไอ้เจ้าเรเดียสหรือกระดูกข้อมือเนี่ยมันจะวิ่งมาจากด้านนอกแล้ววิ่งมาหาข้อมือทั้งหมดนะครับมันจะวิ่งมาหาข้อมือทั้งหมดก็คือจากเล็กแล้วมาใหญ่นะครับในขณะที่อูน่าเนี่ยวิ่งมาจากข้อศอกตรงกลางจากใหญ่แล้ววิ่งมาหานิ้วก้อยมาเล็กกระดูกข้อมือเนี่ยมันก็จะมาจบที่กระดูกฝ่ามือนะครับหรือว่าคาร์เปลนะครับคาร์เปลไอเดียไว้คร่าวๆประมาณนี้ต่อไปเรามาเริ่มที่กล้ามเนื้อเลยนะครับทุกคนดูภาพออกไหมฮะอันนี้คือข้างนอกนี่คือข้างในอันนี้คือไบเซปไบเซปเนี่ยมันจะวิ่งมาจากไหล่ยาวลงมาหาอูน่าลักษณะจะเป็นประมาณนี้ไอตรงเนี้ยนะครับที่มันหายไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมันวิ่งไปยึดกับกระดูกอูน่าหรือว่ากระดูกข้อศอกส่วนบราเคียลิสที่เราพูดถึงตะกี้นะครับบราเคียลิสที่พูดถึงตะกี้มันคือกล้ามเนื้อตรงนี้บราเคียลิสจริงๆแล้วเนี่ยบราเคียลิสมันไม่ได้มัดเล็กแบบที่เห็นนะครับมันมัดใหญ่พอๆกับไบเซปเลยนะครับแต่ว่ามันโดนไบเซปเนี่ยซ้อนทับอยู่ข้างบนเพราะมันจะมองเห็นได้จากทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับกล้ามเนื้อข้างบนหรือไบเซปกับบราคิลิสนะมี2ชิ้นนะครับมี2ชิ้นจบไปแล้วนะครับต่อมาคือกล้ามเนื้อไตรเซปคราวนี้เรามองจากด้านหลังบ้างนะครับเวลาเราวาดไตรเซปนะครับเทคนิคที่อาจารย์ทำบ่อยมากก็คือเราจะเริ่มจากเส้นเอ็นตรงศอกไตรเซปมัดแรกเนี่ยวิ่งมาจากข้างใต้ไหล่มาหยุดที่เทนดอนนะครับเทนดอนหรือเส้นเอ็นไตรเซปวิ่งมาชนตรงนี้แล้วก็ยาวลงมาอีกนิดนึงมันจะคล้ายๆกับลักษณะคล้ายกับหยดน้ำนะครับคล้ายๆกับลูกน้ำแบบนี้นะครับนี่ก้อนแรกไตรเซปก้อนที่2เนี่ยอยู่ข้างนอกตรงนี้วิ่งมาจากใต้ไหล่เหมือนกันนะครับมาจบที่หลังคาบ้านฝั่งด้านนี้อันนี้คือไตรเซปก้อนที่2ไตรเซปก้อนสุดท้ายนะครับก้อนข้างในนี้คือไตรเซปก้อนที่3 1 2แล้วก็3แขนท่อนบนจะประมาณนี้นะฮะเราสกิปไปไวมากเลยคือจริงๆแล้วกว่าเราจะทำความเข้าใจมันได้ 100% จริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะนะครับถ้าดูแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เคลียร์มันยังวาดไม่ได้นะครับเป็นปกตินะครับปกติคือถ้าดูคลิปนี้แล้ววาดได้เลยป่านนี้ทุกคนก็วาดได้กันหมดแล้วนะฮะเพราะนั้นใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำความเข้าใจมันไปเรื่อยๆนะครับ
โอเคเราจบแขนท่อนบนที่ประมาณนี้ต่อมาเราจะมาที่แขนท่อนล่างแล้วนะครับแขนท่อนล่างเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อหลักๆ3อัน3ชิ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะขอตัดทอนให้มันง่ายๆเหลือแค่3ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยคือ brachioradialis นะครับ brachioradialis เนี่ยถ้าใครวาดรูปเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคือเวลาเราวาดปุ๊บเนี่ยเราจะวาดให้ช่วงแถวๆราวๆตรงเนี้ยมันปูดมากที่สุดที่มันอ้วนมากที่สุดเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าไอ้ brachioradialis อันนี้แหละนะครับซึ่งมันเริ่มต้นมันวิ่งมาจากกึ่งกลางนะครับของ brachialis brachioradialis เนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง brachialis กับไตรเซปแล้วก็วิ่งลงมาไปหานิ้วโป้งต่อมาอันนี้กล้ามเนื้อก้อนที่2คือ extensor คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยืดในการยืดออกส่วนกล้ามเนื้ออันสุดท้ายนะครับในบรรดา3อันของแขนท่อนล่างเนี่ยก็คือ flexor flexor แปลว่าหดใช่ไหมครับเป็นตัวหดแปลว่าหดเพราะนั้นเวลามันทำมันก็ทำงานตรงกันข้ามกับ extensor ถามว่า extensor กับ flexor เนี่ยมันมีจุดแบ่งกันตรงไหนเราจำกระดูกอูน่ากับ radius จำได้ไหมฮะ2ชิ้นนี้นะครับอันนี้คืออูน่าใช่ไหมอูน่าคือกระดูกข้อศอก radius คือกระดูกข้อมืออูน่าอยู่ที่ไหนกล้ามเนื้อflexor กับ extensor เนี่ยเส้นแบ่งของมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับนี่คืออูน่าอูน่าเริ่มจากศอกด้านหลังวิ่งไปหานิ้วก้อยอย่างภาพนี้นิ้วก้อยอยู่ตรงนี้นิ้วก้อยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอูน่าเนี่ยวิ่งมาทิศทางแบบนี้เรารู้ตำแหน่งของอูน่าแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่า extensor กับ flexor เนี่ยมายังไงนะครับ extensor มันจะวิ่งมาเสมอกับอูน่าเลยด้านนี้ก็คือ extensor ส่วนด้านนี้ท้องแขนด้านล่างเนี่ยก็คือ flexor เส้นแบ่งของมันก็เกิดขึ้นที่แนวของอูน่านี่คืออูน่าเนื้อหามันค่อนข้างยากแล้วก็สับสนนะครับเหมือนเดิมว่าเราย้ำว่าอันเนี้ยเราให้เป็นแค่ตัวไอเดียเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากเข้าใจมันจริงๆมากขึ้นเราศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าตอนนี้อาจารย์สอนคอร์ส Human Anatomy อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามาเรียนก็คือเราจะพูดครอบคลุมกล้ามเนื้อกับกระดูกของทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเพราะงั้นพอทุกคนเข้าใจ3มิติของบอดี้ของร่างกายหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดีไซน์อนาโตมีได้เองสำหรับเรื่องแขนเราก็จบที่ประมาณนี้นะครับจบที่ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามานะครับเราจะเข้าไปตอบให้ก็ขอบคุณมากเนาะที่อยู่ด้วยกันมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้ฝึกเยอะๆวาดบ่อยๆนะครับมันไม่มีเส้นทางลัดในวงการอาชีพนี้นะครับถ้าเกิดอยากเก่งอยากพัฒนาก็แค่ต้องฝึกนะครับเรียนแล้วก็ฝึกแล้วก็เรียนแล้วก็ฝึกนะครับเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นเองโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ